โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะคลิปนี้มาเปิดของฟรีอีกแล้วนะครับผมเป็นตัว700ล้านดาวน์โหลดนะฮะรอบก่อนเนี่ยก็คือแจกรีวานใช่ไหมแต่รอบนี้เนี่ยมันเป็นอีเวนต์ที่อยู่ในออบเจกต์กันนะก็ต้องเคลียร์อีเวนต์ให้เสร็จก่อนถึงจะได้นะครับผมเนี่ย3คนนี้เลยนะมีฮาคิมิโกเมสที่น่าสนใจนะครับผมโอเคนะโอเคโอเคลูคาเตอรี่ของยูเว่อาจจะไม่ได้ดึงดูดเท่าไหร่แต่ฮาคิมิเนี่ยดีสุดในชุดนี้กูเมสก็ลิเวอร์พูลก็ถือว่า2ตัวที่ค่อนข้างโอเคนะของฟรีโอเคนะ3ครั้งก็แสดงว่าได้ทุกคนนะครับผมถ้าใครเคลียร์อีเวนต์เสร็จแล้วเนี่ยมีโอกาสเปิด3ครั้งแสดงว่า3คนเนี่ยต้องได้ทุกคนแน่นอนนะฮะโอเคครั้งแรกจะเป็นใครนะครับผมเปิดฟรีแล้วก็อัพค่าพลังนะฮะใครฮาคิมิไหมฮาคิมิไหมนะฮาคิมิไหมโอ้โหเสื้อแดงมาแต่ไกลนะครับผมเป็นตัวกูเมสนะฮะโอเคไม่แย่ไม่แย่นะก็ไม่แย่นะครับผมโอเคสวยๆลิเวอร์พูลนะฮะลิเวอร์พูลมาแต่ชุดนี้เนี่ยว่ามีบาซ่าคนเดียวที่เป็นทีมพาร์ทเนอร์นะนะที่เป็นทีมพาร์ทเนอร์โอเคโจโกเมสมาแล้วไปฮาคิมิฮะฮาคิมิฮาคิมิฮาคิมิได้ไหมนะแต่สุดท้ายมันก็ต้องได้ทุกคนอยู่ดีว่ะจริงสุดท้ายก็ต้องได้ทุกคนอยู่ดีอ่ะนะครับผมลูคาเตอรี่มาก่อนก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะโอเคยูเว่ไปอีก1นะครับผมยูเว่ไปอีก1นะก็คือพวกเนี้ยมันลงเล่นอีเวนต์ได้นะพวกลีกอิตาลีลีกอังกฤษอะไรเงี้ยเล่นอีเวนต์ได้นะข้อดีของมันก็คือเล่นอีเวนต์นะแล้วก็ถ้าวิวตันก็ถือว่าสเตตค่อนข้างจะใช้งานได้เลยนะโอเคสุดท้ายก็ต้องเป็นฮาคิมีนั่นแหละก็ต้องเป็นฮาคิมีนั่นแหละคลิปนี้ขออัพค่าพลังฮาคิมีก่อนแล้วกันนะเอาทีละคนก็แล้วกันนะฮาคิมีฮาคิมีโอเคเบอร์2แต่โอเวอร์ออลยังก็ไม่ได้เยอะเท่ากับตัวปกติหรือเปล่าแต่สปีดกับสเตมิน่าเนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรนะฮะโอเคฮาคิมินะฮาคิมิฮาคิมิโอเคอัพค่าพลังกันดีกว่าอัพค่าพลังฮาคิมิกันดีกว่านะไปฮาคิมิแบ็คขวานะรู้สึกว่าจะมีแล้วหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดอดีตนี้นะฮาคิมิฮาคิมิลีกยุโรปลีกเอิงลีกเอิงผิดว่ะต้องเป็นคลับว่ะต้องเป็นคลับว่ะเอาลีกไม่ได้ต้องเป็นคลับนี่ฮาคิมิอ๋อมีฟีเจอร์เขียวแต่ฟีเจอร์เขียวนี้หมดแล้วหมดสัญญาแล้วกูก็นานเหมือนกันนะเวอร์ชันนี้98เหมือนกันนะเป็นเวอร์ชัน98เวอร์ชันนี้เวอร์ชัน98จ่ายบอลครองบอลได้ปกติทุกอย่างสปีดสปีดอาจจะไม่ได้จัดมาก96สปีดต้น94สตีมิน่า91นะครับผมอาจจะยังไม่ได้จัดมากแต่ตัวล่าสุดเนี่ยผมว่าความเร็วดีกว่านะความเร็วดีกว่าโอเคอัพเลเวลก่อนอัพเลเวลกันก่อนส่วนใหญ่ใช้7อันหมดเลยว่ะหลังๆวันเนี้ยนะ7อันก็ 70,000 7อันก็ 70,000 นะถ้าใครมีเงินมี GP เยอะเนี่ยไม่ต้องห่วงมันหาง่ายนะแต่ถ้าใครไม่มีเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าพอสมควรนะหายากพอสมควรนะนะเปิดสูตรแป๊บนะครับผมอาร์คิมีเหรอเวอร์ชันนี้เหรอเวอร์ชันนี้โอ้โหก็ออกไปทางเกมรับเหมือนกันนะนะส่งบอล4ฮะส่งบอล4โอเคได้สูตรที่ผมว่าน่าจะโอเคแล้วก็คือโลเวอร์เดือดใส่ไป11นะครับผมเสียดายเสียดายบูทเพราะว่าสุดท้ายมันบูทขึ้นได้แค่99อยู่ดีนะครับผมโลเวอร์เดือด11แล้วก็ใส่เด็กเพิ่มอีก1ก็จะเป็น5นะเอเรียล4เอเรียล4แล้วก็ดีเฟนส์8นะครับผมดีเฟนส์8ก็เกมรับได้ด้วยนะนะดีเฟนส์8โอเคเหลือเศษ1เหรอทำไมเศษ1อ่ะ
ทำไมเศษหนึ่งอะชิบหายแล้วผมต้องเพิ่มอะไรสักอย่างเศษหนึ่งจริงๆว่ะจับสกอร์เหรอจับสกอร์เหรออื้อเอาไงดีถ้าปกติมันจะเป็นอย่างนี้ไงเนี่ยมันจะได้ขึ้น95เนี่ยมันจะขึ้น95อันนี้มันเศษหนึ่งว่ะอันนี้มันเศษหนึ่งว่ะเอาไงดีเอายังไงดีเนี่ยเอายังไงดีเอายังไงดีนะเศษหนึ่งเหรอจบสกอร์เหรอมันก็ไม่ได้เน้นนะจบสกอร์ไม่ได้เน้นแต่สุดท้ายผมว่าโอเคนะโอเคอยู่เศษหนึ่งเหรอเศษหนึ่งเหรอใส่อะไรดีวะเนี่ยเศษหนึ่งใส่โกนหนึ่งเหรอเนี่ยเอ้าโอเคตอนแรกมันจะเป็นอย่างนี้นะตอนแรกมันจะเป็นอย่างเงี้ยถ้าเศษหนึ่งถ้าใส่โกนหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าจะได้กระโดดด้วยนะใช่ไหมถ้าใส่โกนหนึ่งเนี่ยได้กระโดดถ้าจบสกอร์มันจะได้อะไรวะถ้าจบสกอร์มันจะได้จบสกอร์ความโค้งรู้ตั้งเตะเออว่ะได้อยู่อย่างนั้นก็ได้ความโค้งจบสกอร์เพิ่มขึ้นมาโอเคนะไม่แย่ไม่แย่ไปสุดนี้แหละนะครับผมสุดท้ายก็บูได้98เหมือนกันนะแต่สเตตค่อนข้างดูดีกว่าจุดเดิมนิดหน่อยนะครับผมตรงสปีดต้นนะตรงสปีดต้นจะดูดีกว่านิดหน่อยเป็นแบ็กจอมบุกอยู่แล้วนะครับผมนะโอเคจบสกอร์72เกมรับดีนะสปีด99สปีดต้น91เจียมอยู่นะครับผมก็ถือว่าเจียมอยู่นะพลังงานยิง85สตีมิน่า99เหมือนเดิมถึงจะเป็นสูตรเดิมนะครับผมก็สปีด99สปีดสตีมิน่า99เป็นสูตรนี้สตีมิน่า999นะสปีดก็99อาจจะลดแค่พลังงานยิงลงนิดหน่อยแค่นั้นเองนะสูตรนี้ถือว่าโอเคไม่เปลืองไม่รู้สึกว่าเสียดายนะครับผมนะจากอัพเซตสปีด98พอมาบูทขึ้น99มันก็บูทขึ้นแค่1นะสู้บูทขึ้น2ขึ้น3ปกติไม่ได้หรอกนะครับผมโอเคประมาณนี้สำหรับเปิดฟรีแล้วก็อัพค่าพลังฮาคิมินะครับผมถือว่าเป็นตัวนึงที่โอเคเลยนะเป็นตัวบุกดีแต่เวอร์ชันนี้รู้สึกว่าอาจจะไม่ได้เปิดบอลริมเส้นดีเท่าไหร่แต่มีสกิลมั้ยดูก่อนน่าจะมีแหละฮาคิมิสกิลเปิดบอลริมเส้นเปิดบอลมันอยู่ที่75โอ้ไม่ได้เยอะเลยว่ะนะมีเปิดบอลริมเส้นนะครับผมมีเปิดริมเส้นมีปั่นโค้งนะมีเปิดริมเส้นมีปั่นโค้งนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดตามกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย let's